หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติก็เลยขอให้รัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาทุ่มเม็ดเงินไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้พวกเขาอยู่ได้นะคะแต่คุณสวรักษ์แนวทางขององค์การสหประชาชาติเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างคะแนวทางหลักๆง่ายมากมีข้อเดียวคือรัฐบาลต้องช่วยเหลือคนจนก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดมากที่สุดนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหากปล่อยให้คนกลุ่มนี้ลำบากเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาเป็นโดมิโนแล้วก็อาจจะทำให้การระบาดของโควิด-19 นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP ค่ะได้นำแนวคิดเรื่องการให้เงินช่วยเหลือด้วยการแนวคิดนะคะเรื่องการให้เงินช่วยเหลือพื้นฐานแก่ประชาชนแบบทั่วหน้าเป็นแนวคิดจากฝั่งยุโรปค่ะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนจนในประเทศกำลังพัฒนาค่ะ UNDP นะคะได้เผยแพร่รายงานเรื่องการให้เงินช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อปกป้องคนจนและคนกลุ่มเปราะบางในประเทศกำลังพัฒนาค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนา132ประเทศควรจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนและก็คนกลุ่มเปราะบางรวมประมาณ 2,779 ล้านคนทั่วโลกนะคะและคิดเป็นเงินประมาณ 199,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ 6,169,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนออกไปทำงานนะคะซึ่งอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นถ้าหากคนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือก็เท่ากับช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปด้วยค่ะถามว่าจำนวนเงินที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ที่เหมาะสมก็คือครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศยกตัวอย่างประเทศไทยนะคะรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 26,371 บาทค่ะหารครึ่งหนึ่งแล้วก็จะตกอยู่ที่ 13,185 บาท50สตางค์นี่คือเงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่คนจนในประเทศไทยควรจะได้รับตามแนวทางขององค์การสหประชาชาตินั่นเองส่วนระยะเวลาจ่ายเงินควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ระหว่าง9ถึง12เดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศนะคะในรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่าแนวคิดนี้ทำได้จริงนะคะและรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องทำโดยผลสำรวจพบว่า7ใน10ของคนในวัยทำงานในประเทศกำลังพัฒนาเป็นแรงงานนอกระบบคนกลุ่มนี้ไม่สามารถหาเงินได้หากต้องกักบริเวณตัวเองอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้ค่ะคนจำนวนมากไม่มีประกันสังคมทำให้ไม่มีเงินเพื่อการยังชีพแน่นอนนะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่อาจจะอ้างว่ารัฐบาลไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนจนและคนเปราะบางแต่ในรายงานฉบับนี้แนะนำว่ารัฐบาลนะคะควรจะปรับรูปแบบการใช้งบประมาณโดยงบประมาณที่อาจจะนำไปใช้จ่ายหนี้หรือโครงการที่ไม่จำเป็นควรชะลอไว้ก่อนเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือคนจนค่ะก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะรัฐบาลฟินแลนด์เคยมีแนวคิดที่จะนำนโยบายนี้มาใช้นะคะโดยทดลองทำโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Universal Basic Income เป็นเวลานานถึง2ปีค่ะโดยเขาจ่ายเงินให้กับกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คนให้เปล่าๆเลยนะคะให้คนละ560ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนให้ติดต่อกันเป็นเวลานาน2ปีค่ะผลที่ได้จากการทดลองนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงหลายคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะบอกว่าสามารถทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ค่ะเช่นบางคนนั้นใช้เวลาหมดไปกับงานอดิเรกที่อยากทำไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือว่าก็ทำอาชีพค้าขายแบบไม่เน้นผลกำไรรวมถึงการทำงานอาสาสมัครและในส่วนของรัฐบาลนะคะพบว่าเมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการเจ็บป่วยก็น้อยลงและช่วยลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐบาลค่ะในรายงานของสหประชาชาตินั้นสรุปไว้นะคะว่าการให้เงินช่วยเหลือชั่วคราวไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างหมดไปค่ะแต่วิธีนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะช่วยประคองธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะ